ป็นสภาพในชุมชนดาราเทวีรวมการบริการทั้งหมดต่อวันปกติเป็นแพ็กเกจทัวร์มันนับเป็นวันไหมเหรอเป็นวันค่ะใช่ค่ะก็สามมื้อไหมเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะแค่อาหารเช้าเฉพาะอาหารเช้าส่วนอาหารมื้ออื่นก็แล้วแต่เราจะสั่งเอาสไตล์ไหนใช่ไหมใช่ค่ะก็มีจ่ายเพิ่มค่ะก็มาตกลงกันเองจริงเมื่อเข้าเช็คอินแล้วตกลงว่ายังไงตกลงว่าจะเอาอาหารสไตล์ไหนมื้อสองมื้อสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็สามารถสั่งรูมสวีทได้หรือว่าจะทานที่ห้องอาหารของโรงแรมก็ได้ค่ะมันเป็นลักษณะแบบสปาอย่างเดียวหรือว่าค่อนข้างจะไปในเชิงมีการตรวจเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้ด้วยตรวจเรื่องสุขภาพเช่นมีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจเลือดตรวจอะไรมีไหมมีลงลึกไปขนาดนั้นไหมไม่มีตรวจเลือดค่ะคือว่าทางที่โรงแรมแฟคทิลิตี้ที่เราจะมีเป็นฟิตเนสให้ค่ะส่วนสปาก็เป็นสปาแบบไทยๆสปาก็เป็นสปานวดน้ำมันนวดลูกประคบหรือว่าเป็นอโรมาอะไรพวกนี้ค่ะงั้นจุดเด่นของเราก็คือสถานที่กับสปาเนาะซ้ายมือนี่คืออะไรคะซ้ายมือนี่จะเป็นรอยัลวิลล่าค่ะตอนนี้กำลังเข้าสู่โซนวิลล่าแล้วนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่จะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะซึ่งใครสามารถยืนจักรยานใช้ในรีสอร์ทได้อะค่ะถัดไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ด้านขวามือนี่จะเป็นคลาสฟิลเลจนะคะจะมีพวกกิจกรรมให้แขกได้ลองทำพวกทำร่มทำกระดาษสาหรือว่าทำเทียนอะไรพวกนี้ค่ะเป็นกิจกรรมให้ดูหรือกิจกรรมลงมาทำได้ทำกิจกรรมประกอบได้ด้วยสองพวกวิลล่าก็จะมีความแตกต่างกันไปบางวิลล่าก็จะมี private pool นะคะบางวิลล่าก็จะเป็น private pool หรือไม่ก็เป็น outdoor jacuzzi ค่ะอ๋อคนละระดับราคาแต่ว่าเข้ามาจากสไตล์ไหนค่ะอันนี้ค่อนข้างจะต้องเป็นกลุ่ม5คน10คนขึ้นไปนะนี่สแตนดาร์ดทับของคนค่ะห้องแต่ละห้องเนี่ยนะค่ะแต่ถ้าจะพักเพิ่มก็ชาร์จเอ็กซ์ตร้าเพิ่มค่ะอ๋อยืนพื้นที่2คนค่ะขวามือนี่คืออะไรนะขวามือก็เป็นวิลล่าหมดเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบไทยเนื้อค่ะซึ่งการตกแต่งห้องก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าโซนด้านขวาจะเป็นไทยรื้อแบบไทยๆเลยแต่ว่าด้านซ้ายจะเป็นแบบผสมนะคะทุกขังไม่พักสองคนเลยเหรอค่ะแล้วเพิ่มก็ตกลงกันพิเศษค่ะถ้าอย่างวิลล่านี่เขาคิดคืนเท่าไหร่คะหลังต่อหลังนะแล้วแต่ไทยป่ะค่ะเพิ่มได้กี่คนแล้วแต่เราหรือว่าแล้วแต่เราแล้วแต่